หลายเที่ยวเวลาพาผู้คนไปนู่นนี่นั่นเอามาเราดูเล่นๆกันนึกถึงความหลังอันนี้ก็เหมือนกันเด็กเกิดหลังปี37ยิ่งกว่าสิ่งใดอันนี้ลุงเป็นคนพูดเองนะครับเด็กเกิดหลังมกราคมปี2537จะเป็นเด็กอัจฉริยะลุงพูดมานานแล้วตรงนี้เด็กอัจฉริยะจะมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ประมาณ 25% เหมือนกับว่าเป็นลักษณะการเป็นผู้นำนะครับอัจฉริยะจะเป็นผู้นำนะครับคิดของใหม่ได้หมายความว่าเห็นสิ่งใดปุ๊บมันจะคิดต่อได้มันจะเกิดเป็นของใหม่ๆเช่นจะเป็นสิ่งใดๆก็เรียกว่า new innovation มันจะเกิดของใหม่ของใหม่ของใหม่ขึ้นมานะมนุษย์ผู้ซึ่งมีความเป็นอัจฉริยะจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเข้าหูได้ยินปุ๊บมันจะคิดตัวใหม่ได้มองเห็นก็จะรู้จักแบบดัดแปลงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมหมายความว่าเขาจะมีสิ่งนั้นนะครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37แต่เด็กรุ่นนี้เขาจะมีความมั่นคงแน่นอนว่ามั่นคงมากๆก็คือเรื่องราวของถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคครับอะไรก็ได้ขอให้เปิดเผยอย่างเงี้ยตรงไปตรงมาไม่ซ่อนเงื่อนไม่ซ่อนเงื่อนไม่ซ่อนของแหลมมาไว้ทีหลัง yes คือ yes no คือ no okay คือ okay ประมาณนั้นเด็กรุ่นนี้เป็นอย่างนั้นครับเด็กรุ่นที่มีความไวเกี่ยวกับการใช้สื่อสารพวกนี้นะความเร็วเท่ากับแสงเสียงในพวกนี้ให้สังเกตครับลูกหลานใครบางคนก็อืดอาดนะครับยังไงก็ตามก็ยังบอกแล้วว่า 25% เป็นลักษณะของผู้นำนะครับผู้นำแล้วรุ่นต่อไปมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปี37ปี38 39 40นี่เป็นต้นเกิดมาเป็นลำดับนะครับลองให้ตั้งความสังเกตณวันนู้นนะครับลุงก็ไปบรรยายอะไรกับเด็กรุ่นนี้ที่โรงเรียนลุงพูดเสมอว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำภาษาที่ลุงใช้ณวันนี้ก็มาเป็นการบรรยายต่างๆกับเด็กฝั่งณวันนี้ที่โรงเรียนแถวบางกะปิโรงเรียนอะไรโรงเรียนพิทพยัคโรงเรียนพิทยพยัคโอ้ยตั้งชื่อจำยากจังในวันนู้นนะฮะบรรยายให้ฟังแถวที่30มีนา2552เด็กม .3 ถึงม .6 พอเวลาบรรยายเสร็จก็ให้ตอบแบบสอบถามหัวข้อบรรยายก็คือเราคือใครครับเราคือใครบรรยายกี่ชั่วโมงมันจะเป็นจาก9โมงถึงเที่ยงประมาณนั้นนะครับยังไปเลี้ยงด้วยนะเลี้ยงดูปูเสือเด็กเลี้ยงไอติมมันต้องไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ยังมีจับฉลากให้รางวี่รางวัลโอ้ยเยอะเหมือนกันนะหมดไปแล้วตังค์เหมือนกันละวันไปให้เราคือใครหัวข้อย่อยก็คือหน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพความรับผิดรับชอบแล้วก็หลักการคิดวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติเสร็จแล้วก็มาในส่วนที่ฟังเสร็จแล้วสามารถนำไปปรับตัวกับสังคมในวงแคบวงกว้างได้ไหมได้ทุกระดับไหมก็ให้เขากาวมารวมแล้วในนี้มันก็ไม่ใช่น้อยคิดเป็น
ำเป็นสถิติเยอะแยะดูมันเล่มเบลเพิ่มนี่ไม่ใช่น้อยเนี่ยเล่าให้ฟังแค่นี้แจกไปไหนลุงแจกแจกแต่ว่าแต่คือเด็กๆเนี่ยนะครับแถวหน้าประมาณสัก5แถว10แถวในนิ่งสังเกตดีๆแต่แถวหลังโอ้โหนกกระจอกคนแถวหลังนี่ไม่น่าเวลาคนเรียนหนังสือเนาะบางคนก็ชอบนั่งหน้าชอบหลังลุงนี่ว่าหลังอย่างเดียวท้ายห้องอย่างเดียวลุงไม่เสนอหน้านั่งหน้ารู้ไม่กลัวอะไรกลัวครูถามตอบไม่ได้นะครับกลัวครูถามแล้วตอบไม่ได้มันกลัวตั้งแต่แรกเลยเด็กเพราะฉะนั้นจะให้ดีนะครับผมว่าต้องเปลี่ยนกันที่นั่งนะครับอาทิตย์แรกใครนั่งแถวหนึ่งแล้วน้องสันก็สลับกันให้หมุนเวียนกันนะให้หมุนเวียนกันแถวหนึ่งแถวหน้ามีกี่คนแถวสองก็เลื่อนไปเรื่อยแบบเป็นโรเตทไงให้หลังกับมาหน้าหน้ากับมาหลังวิธีการนี้ก็คือเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองครับส่วนหนึ่งก็มากด้วยโต๊ะใครโต๊ะมันจองเลยเป็นเจ้าของเลยในหนึ่งชั้นใช่ป่ะพี่แสดงความเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ชั้นเรียนตัวกูของกูไงมันก็เลยพอเวลามาเข้าสู่กระแสทางด้านเสร็จแล้วมันก็ไม่ไปถึงไหนกันก็เพราะอย่างนี้แหละมาถึงวันนี้เป็นไงเอากันไม่อยู่แล้วนี่เละตุ้มเป้ไปหมดแล้วนี่ไม่มีใครฟังใครแล้วนี่ก็เพราะว่าไม่ได้กำกับเอาไว้ตั้งแต่เด็กเป็นอย่างนี้แล้วโทษใคร
เมื่อกี้กดทิ้งไว้แล้วแดงๆนะไม่รู้เสียงเสริงมีป่ะลงมาไหนต่อใกล้เราดีกว่าแล้วใกล้มีอะไรที่จะบอกว่าใกล้ได้